สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์ของเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีข่าวส่งตรงมาจากสมรภูมิรัสเซียยูเครนจะมาฝากทุกคนกันเรื่องราวเนี่ยนะครับผมเกี่ยวกับการตกของ F-16 ลำแรกที่ได้รับมาจากทางชาติตะวันตกนะครับซึ่งไอการที่เครื่องบินตกในการรบในการศึกสงครามเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ธรรมดานะครับผมการต่อสู้เนี่ยย่อมต้องมีการสูญเสียนะครับผมทั้งเรื่องของกำลังพลและยุทโธปกรณ์อยู่แล้วแต่ไอการตกนี้เนี่ยนะครับผมจริงๆเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องราวที่เป็นลับลมคมในมากกว่าที่ทุกคนคิดก็เป็นได้นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเขาก็กำลังถกเถียงกันอยู่เลยนะครับผมว่าไอการที่เครื่องบิน F-16 ตกเนี่ยมันเป็นฝีมือของทัพรัสเซียจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นฝีมือของยูเครนเองนะครับซึ่งต้องขอบอกไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะครับผมว่าเรื่องราวนี้เนี่ยยังไม่ได้ถูกคอนเฟิร์มมานะครับผมว่าสรุปว่า F-16 เนี่ยตกเพราะอะไรแต่มันตกจริงๆและนักบินเนี่ยก็ได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เพราะหลังจากการตกของ F-16 เนี่ยนะครับประธานาธิบดีของยูเครนอย่างนายโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้เลยนะครับผมก็ได้ทำการออกคำสั่งนะครับผมปลดฟ้าผ่าผู้บัญชาการทหารอากาศอย่างพลอากาศโทมิโคล่าอาเลชุกซึ่งคำสั่งเนี่ยก็ได้ออกเผยแพร่นะครับผมบนเว็บไซต์ของประธานาธิบดียูเครนเองเลยซึ่งเรียกได้ว่าการปลดนะครับผมผู้บัญชาการฐานอากาศครั้งนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นนะครับผมการเส้นเหตุการณ์นะครับผมที่ F16 ตกอาจจะเกิดจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดของตัวผบ.ทอ.เองในการนำ F16 ที่ล้ำค่าพวกนี้เนี่ยนะครับผมเพราะมีจำนวนที่ไม่ได้มากสักเท่าไหร่เลยเนี่ยนำไปใช้นะครับผมในพื้นที่ที่รัสเซียยังคงปฏิบัติการทางทหารอย่างหนาแน่นและสุ่มเสี่ยงนะครับผมต่อปฏิบัติการทางอากาศหรือมันอาจจะเกิดจากเหตุผลมากกว่านี้เพราะก่อนหน้านี้เองเนี่ยนะครับผู้บัญชาการฐานอากาศคนนี้เนี่ยได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับผมสมาชิกนิติบัญญัติรายหนึ่งที่อยู่ในรัฐสภาของยูเครนนะครับผมและเรียกได้ว่าอยู่ในคณะกรรมการกลาโหมอย่างคุณมาเรียนาเบซูล่าเพราะเธอคนนี้เนี่ยนะครับผมได้ออกมาให้ข้อมูลอ้างว่าที่ F16 ตกเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพราะฝีมือของทางฝั่งรัสเซียหรอกแต่เป็นเพราะความผิดพลาดของทางกองทัพยูเครนเองเพราะเธอคนนี้เนี่ยก็ได้มีข้อมูลนะครับผมที่ไม่ได้ระบุแหล่งที่มานะครับผมบอกว่า F16 ลำดังกล่าวเนี่ยนะครับผมถูกยิงตกด้วยระบบการป้องกันทางอากาศ Patriot ที่ทางอเมริกาเนี่ยนะครับผมมอบให้กับทางกองทัพยูเครนซึ่งสสมาเรียนาเนี่ยนะครับผมก็ได้ออกมาเรียกร้องนะครับผมให้รัฐบาลเนี่ยลงโทษผู้ที่ทำให้เกิดความผิดพลาดครั้งนี้นะครับซึ่งพอสสมาเรียนากล่าวโทษนะครับผมทางกองทัพและโดยเฉพาะทัพอากาศเนี่ยผู้บัญชาการฐานอากาศอย่างพลอากาศโทอเลชุกเนี่ยก็ได้ออกมาตอบโต้นะครับผมว่าทำให้กองทัพอากาศและบริษัทผู้ผลิตอาวุธอเมริกันเสียชื่อเสียงเขาบอกด้วยนะครับผมว่าคนที่ควรจะโดนลงโทษเนี่ยก็คือสสมาเรียนาเนี่ยแหละที่ออกมาใส่ร้ายกันแบบนี้แล้วหวังว่าเธอเนี่ยจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายด้วยแต่ผลสรุปแล้วเนี่ยนะครับผมก็อย่างที่เราเห็นกันว่าคนที่โดนลงดาบซะเองเนี่ยนะครับผมก็คือทางฝั่งของพลอากาศโทโอเลชุกเนี่ยแหละซึ่งโดนเนี่ยจากเรื่องอะไรเนี่ยเราก็ไม่สามารถฟันธงได้นะครับแต่ถ้าถามผมเองเนี่ยถ้าเกิดเป็นเรื่องที่ F16 ตกเฉยๆแบบไม่มีรับลมคมในอะไรเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ปกติสำหรับการรบการต่อสู้เพราะฉะนั้นที่โดนเด้งฟ้าผ่าแบบนี้เนี่ยนะครับผมมันน่าจะเป็นเหตุผลที่มากกว่านั้นซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงเลยนะครับผมว่าจะเป็นอย่างที่สสมาเรียนาเขาได้กล่าวอ้างว่าเป็นเพราะความสับเพร่าของทางกองทัพอากาศเองแต่ถึงยังไงก็ตามเนี่ยนะครับผมกองทัพอากาศยูเครนเนี่ยก็ไม่ได้ออกมายืนยันหรือปฏิเสธด้วยซ้ำนะครับผมว่าไอ้เครื่อง F16 ลำดังกล่าวเนี่ยถูก Patriot ยิงร่วงจริงหรือเปล่าซึ่งในขณะนี้เนี่ยนะครับผมเจ้าหน้าที่จากทางยูเครนและสหรัฐก็กำลังร่วมกันตรวจสอบนะครับผมเพื่อสืบหาสาเหตุจากการตกครั้งนี้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับก็นี่แหละครับทุกคนเป็นเรื่องราวข่าวสั้นๆที่ส่งตรงมาจากยูเครนเกี่ยวกับเรื่องของการปลดนะครับผมผบ.ทอ.แบบฟ้าผ่าและข่าวลือของการตก F16 ที่มาจากฝีมือของทางฝั่งยูเครนเองท่านผู้ชมคิดกันว่ายังไงบ้างเนี่ยนะครับผมก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันไว้ได้เลยถ้าเกิดมีข่าวอะไรอัปเดตอีกเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะหามาเล่าทุกคนอัปเดตให้ฟังกันต่อนะครับในวันนี้ขอให้ลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันถ้าหากข้อมูลผิดพลาดประการใดหรือขาดตกบกพร่องตรงไหนเนี่ยผมต้องขออภัยมาณ ทีนี้ด้วยจริงๆนะครับไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ